อันนั้นถ้าเสร็จแล้วให้เงียบนะให้มีเสียงเวลาพูดอัดพูดทำพูดให้ได้ยินให้เข้าใจเสียงปิ้งแป้งปิ้งแป้งไม่ได้เข้าใจแหละทางโน้นถ้าเสร็จแล้วให้หยุดแล้วจะพูดธรรมะศาลาเราหลังนี้วันนี้ยอมแพ้เนี่ยศาลาเนี่ยยอมแพ้ไล่พวกบรรดาลงหนีกันหมดเลยพวกนี้เป็นท่าถูกศาลาให้แขกคนมาอยู่อาศัยก็ไม่พอนั้นไล่พวกบรรดาเป็นเจ้าของศาลานี่ลงเหลือแต่หลวงตาบัวองค์เดียวหลวงตาบัวไม่ย่านพอคนหนีหมดแล้วเรามีมิตรศาลาแล้วปึ๋งเดียวเท่านั้นเองแล้วว่างหมดเลยเข้าใจไหมล่ะคือเรามีอภินิหารนี่หลวงตาบัวน่ะเข้าใจป่าวล่ะคือพอคนลงศาลาหมดแล้วศาลาหลังนี้เรามีมิตรเดียวเสียคาถายังไม่จบเลยแล้วว่างหมดศาลาหลังนี้ปกตินี่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์บวกกับวันพระทั้งเหมือนกับมีงานเลยคนมากจริงเมื่อเช้ามีร้อยเท่าไหร่เขานับลวกๆนะทั้งหลับตาทั้งลืมตานับอะนับรถหน่อยได้ร้อยสองคันตอนใส่บาตรนี่นะรถยนต์นี่ร้อยสองคันรถมอเตอร์ไซค์นี่มันสี่สามคันสามล้อเครื่องสองคันเท่าไหร่นับนี่ไม่เห็นไม่ได้นับอะไรแน่นอนนักอ่ะนับทั้งหลับตาทั้งลืมตานับทั้งเถอทั้งมองทั้งไล่แมลงวันมันจะเข้าลิ้นต่ำนับเข้าใจไหมล่ะคือนับเซ่อเซ่อซ่าซ่าไปนับไปนอนตื่นขึ้นมาได้ตื่นสองตื่นฝันอะไรไม่รู้แล้วก็มานับได้ร้อยสองคันมันข้างรถมันแน่นจริงเป็นจะหาที่ไปไม่ได้เสร็จแล้วนะที่นี่จะพูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังให้พากันพยายามขวนขวายธรรมะเข้าสู่ใจ ธรรมะเข้าสู่ใจก็เท่ากับแก้วสารพันนึกเข้าสู่ใจเรานึกอะไรก็สมมักสมหมายเพราะธรรมธรรมจึงเลิศโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาโลกได้อาศัยธรรมนี่แหละเป็นความอยู่เย็นเป็นสุขถ้าไม่มีธรรมก็หาความเป็นสุขไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นเพียงอาศัยเครื่องอาศัยชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักจิตหลักใจหลักให้ความพึ่งเป็นพึ่งตายได้เหมือนธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจึงอะไรก็ตามธรรมนี้จะปราศจากไปไม่ได้ต้องมีประจำเช่นเดียวกับน้ำปลาประจำครัวของเรานั่นแหละคนมีธรรมใจชุ่มเย็น มีมากมีน้อยคำว่ามีบารมีก็คือมีธรรมนั่นเองภายในใจบารมีธรรมเป็นเครื่องถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยสำหรับผู้มีบารมีผู้มีวาสนาผู้มีปณิสัยนี่คือผู้มีธรรมเป็นพื้นฐานน่ะแล้วพยายามบำรุงส่งเสริมเรื่อยๆธรรมที่เป็นพื้นฐานอยู่นั่นก็ค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจจนกลายเป็นนิสัยวาสนาขึ้นมาจากนั้นมาก็อุปนิสัยคำว่าอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรมได้อย่างสูงสุดวิมุตติพระนิพพานไม่สงสัยเนี่ยเมื่อธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในใจมากมากขึ้นจนกระทั่งเต็มที่แล้วยกเราให้พ้นจากทุกข์ได้โดยประการทั้งปวง ท่านจึงสอนให้บำเพ็ญธรรม
ทานให้ทานก็เรียกว่าบำเพ็ญธรรมรักษาศีลก็เรียกว่าบำเพ็ญธรรมคือสร้างความดีทั้งนั้นการเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างความดีคือการบำเพ็ญธรรมทำให้มีประจำกับจิตใจของเราอย่าให้ห่างเหินเอาทำลงไปโทษถ้าสิว่าไงเนาะกำลังเล่าเฮ้ยมันหนุ่มบอกว่ามันบอกว่ามันบอกว่าในภูอินทร์น่ะเอาควานตาไปแค่นั้นนะเว้ยเขามีบอกควานม้วนม้อโหยเล่าอะไรสิว่าเนี่ยทั้งหัวทั้งม้อโหยเนาะเฮ้ยอย่างนั้นยิ่งดังเลยยิ่งแน่เลยเทวทัตกองทัพเทวทัตอยู่แถวนั้นละไม่ลืมสัมสักเทศบอกใส่สัมลืมแล้วอุปนิสัยพูดถึงเรื่องอุปนิสัยการที่เราทำบุญให้ทานทุกด้านทุกทางท่านให้ชื่อว่าการบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญกุศลทั้งนั้นกุศลคือแปลว่าความฉลาดคนฉลาดโดยธรรมแล้วย่อมเป็นบุญบุญคือความสุขกุศลเป็นเหตุความฉลาดสร้างความดีผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสุขถึงจะให้ชื่อว่าบุญบุญคือความสุขความสุขนี้สัตว์โลกทั้งหลายทุกภพทุกชาติในแหล่งโลกธาตุนี้ไม่มีใครรังเกียจแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการความสุขทั้งนั้นนี่เราได้เกิดในท่ามกลางพระพุทธศาสนาซึ่งสอนให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้นรกสวรรค์ตลอดนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นกับเหมือนกับสิ่งที่เรารู้เห็นถึงอยู่นี่มีไหมนี่ดูสินี่มีไหมนี่เราเรียกศาลาศาลานี่มีไหมเรียกคนนะคนมีไหมเรียกผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายมีไหมเรียกสิ่งใดสิ่งนั้นมีไหม นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกสอนตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายแต่มีความต่างกันว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนั้นให้สุขสิ่งนี้ให้ทุกข์นะแล้วท่านก็สอนแยกแยะวิธีหลบหลีกปีกทุกข์หลบหลีกอย่างไรนั่นอุบายสอนเพราะท่านสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่อย่างที่เราเห็นนี่ใครจะปฏิเสธว่าไม่มีก็ตามเช่นอย่างต้นเสานี่นะเอาดูทุกคนนี่ต้นเสาต้นนี้มันมีอยู่คนตาดีมองเห็นด้วยกันทุกคนแต่คนตาบอดมันบอกว่าไม่มีแล้วมันเดินลงไปก็โดนปังเนี่ยก็หัวคนตาบอดแล้วมันแตกเข้าใจไหมหัวคนตาดีไม่แตกเขาหลบเขาหลีกไปได้แต่หัวคนตาบอดที่อวดดีนั่นแหละมันแตกหน้าผากแตกมันว่าต้นเสาไม่มีทั้งที่คนตาดีทั้งหลายเขาบอกว่ามีแล้วเขาหลบหลีกเขาไม่โดนแต่คนตาบอดไม่ยอมฟังเสียงใครแล้วเดินเข้าไปโดนหน้าผากคนตาบอดนั่นแหละแตกเจ็บกับคนตาบอดนั่นแหละเจ็บเป็นทุกข์คนตาบอดก็เป็นทุกข์คนตาดีเขาไม่เป็นทุกข์เพราะเขาหลีกได้ นี่ก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่านรกสวรรค์บาปบุญคือสิ่งที่มีอยู่เหมือนกันนี่เองไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุตริมาสอนโลกสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งเดิมไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนโลกสอนแบบเดียวกันหมดเพราะทรงรู้ทรงเห็นแบบเดียวกันอย่างเดียวกันจะสอนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อเห็นอย่างเดียวกันก็ต้องสอนแบบเดียวกันจึงเป็นแบบฉบับที่เยี่ยมที่สุดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่นำธรรมมาสอนโลกคือสอนด้วยนำออกมาจากความมีความเป็นจริงๆไม่ใช่นำออกมาพูดแบบลมๆแรงๆโกหกโลกสงสารอย่างนั้นไม่มีในพระพุทธเจ้าทั้งหลายแม้พระองค์เดียว นี่ก็เป็นที่ตายใจได้แล้วสำหรับพวกเราสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเราเห็นก็มีเราไม่เห็นก็มีเรารู้ก็มีเราไม่รู้ก็มีสิ่งที่เราไม่รู้มีมากสิ่งที่เราไม่เห็นมีมากยิ่งกว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่เราไม่ได้ยินมีมากยิ่งกว่าสิ่งที่เราได้ยินนั่นแหละสิ่งที่ว่าเราไม่เห็นเราไม่ได้ยินท่านเป็นท่านเห็นท่านได้ยินท่านรู้หมดสิ่งที่เราไม่รู้ท่านรู้นั่นจนกระทั่งว่าสิ่งที่เราละไม่ได้ท่านละได้นี่ท่านถ้าพูดถึงเรื่องพิเศษก็พิเศษกว่าพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งไม่มีอะไรเกินพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ต
าก็ตาพิเศษตาเนื้อเห็นอย่างเรานี่แล้วยังไม่แล้วตาญาณังอุตปาญาณภายในตาในยังเห็นอีกอันนี้ลึกลับตาเนื้อไม่เห็นแต่ตาใจเห็นอย่างนั้นสิก็เหมือนอย่างเชื้อโรคเนี่ยเป็นวัตถุก็ตามตาเราเปล่าไม่เห็นแต่ตาหมอเห็นนั่นต่างกันอย่างนี้เองแล้วหมอกับเราก็ต่างกันอยู่มากพิจารณาสิหมอรู้จักวิธีรักษาพร้อมทั้งรู้สมุฏฐานของโรคของภัยเราไม่รู้รู้แต่จะอันนี้อร่อยไหมอันนั้นอร่อยไหมฟาดลงไปฟาดลงไปมีแต่ของแสลงกินไปมันเลยจะตายหมอห้ามไม่ยอมฟังคนนี้แหละคนมันตายง่ายที่สุดคนไม่เชื่อหมอให้พระอาจารย์มานะ ถ้าเราอยากอายุยืนจะต้องเชื่อหมอสิหมอไม่ใช่ไปเรียนวิชาโกหกมานี่เรียนสลับเป็นสลับตายผู้ค้นคว้าวิชาแพทย์วิชารักษาโรครักษาภัยมานี่แทบเป็นแทบตายทดลองซะจนหมดจนเต็มความสามารถและถึงนำมาใช้ว่าสิ่งนี้เป็นผลประโยชน์แล้วแล้วนำมาใช้นั่นฟังสิแล้วเราไปทดลองอะไรมันไม่ได้ทดลองไม่รู้อะไรพอที่จะทดลองแล้วจะอวดดีว่าอันนี้หมอบอกว่าผิดนะอันนี้ไม่ผิดคือลิ้นบอกไม่ผิดใจไหมล่ะลิ้นบอกไม่ผิดไม่ผิดฟาดลงไปที่นี่ท้องมันผิดแล้วที่นี่มึงตีไอ้เยี่ยวราดขี้ราดออกมามันเป็นไงท้องสีเยี่ยวใจไหมหมอบอกมันผิดมันไม่ยอมฟังนี่ไปกินลงไปมันทะลักออกมาเลยนี่ก็ยังไม่ว่าแล้วมันไม่ใช่นั่นนะมันผิดอย่างอื่นว่าอีกนะมันพยายามจะกินนั่นอีกนะฟังนี่มันดื้อไหมมนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าบาปมีนะมีที่ไหนบาปวะบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีก็เท่ากันกับหมอที่บอกเช่นเชื้อโรคเนี่ยตาเปล่าเรามองเห็นเมื่อไหร่ตาหมอทำไมเห็นใส่กล้องปุ๊บลงไปแล้วเห็นแล้วนะเมื่อเห็นแล้วใครจะไปกล้ากินล่ะเช่นอย่างอหิวาอยู่ในแก้วนี่มีเท่าไหร่อหิวาหมอบอกว่ามีหมอไม่กินเราบอกว่าไม่มีเพราะเราไม่เห็นเรากินเราเป็นคนตายหมอไม่ได้ตายนั่นฟังสิอันนี้ก็เหมือนกันตรงโลกอเวจีได้รับความทุกข์ความทรมานพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านผู้ฉลาดท่านผู้รู้แล้วเห็นแล้วท่านไม่ตกพวกเรานี่ตกน่ะถ้าเราไม่ฟังท่านเราต้องตกเหมือนกับคนไข้ไม่ฟังหมอน่ะถึงตายได้ นี่ก็ให้พากันพิจารณาคนไข้ต้องเชื่อหมอถ้าอยากอายุยืนนานเราอยากมีความจีรังถาวรด้วยความสุขความเจริญและรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับแล้วให้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่แน่นอนที่สุดเอกนามจริงแปลว่าหนึ่งไม่มีสองคือธรรมพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แต่ละบทละบาทตรัสไว้ชี้ไว้ตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งนั้นนะอันใดที่เป็นโทษท่านบอกว่าเป็นโทษวิธีการหลบหลีกหลบหลีกด้วยวิธีใดท่านก็สอนไว้ให้เราพยายามทำความหลบหลีกตีตัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายตาอุบายที่พระเจ้าทรงสอนนั้นเราก็พ้นภัยไปอันใดที่ดีบุญกุศลเป็นของดีของดีพากันสร้างพยายามผลขวายก็ให้มากแล้วความดีนี่แหละจะหนุนเราไปสู่สถานที่ดีสถานที่ดีตรงไหนกับความดีนี่เข้ากันได้สนิทนั่นคนดีต้องไปสู่สถานที่ดีมีความสุขเพราะการสร้างความดีไว้เราก็จำเอาไว้ไปปฏิบัตินี่แหละชื่อว่าถือศาสนาชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนแล้วก็มีความแน่ใจในตัวเองการสร้างความดีนี่สร้างเข้ามีความแน่ใจอบอุ่นไปโดยลำดับลำดานะเห็นประจักษ์ภายในใจแม้แต่การให้ทานของเรานี่เหมือนกันเราจะตายคิดถึงอะไรเราคิดถึงทานเราก็ภูมิใจคิดถึงศีลถึงธรรมที่เราได้บำเพ็ญมาก็ภูมิใจนี่แหละเราเกาะอันนี้จิตของเราพอออกจากร่างนี้ปั๊บก็เกาะจิตนี้ทำความดีทั้งหลายนี่หนุนไปเลยไม่จำเป็นจะต้องให้ใครไปช่วยเลยจำเป็นอะไรจะต้องไปกุศลธรรมมากุศลธรรมมาตายแล้วไปไหนนาไม่ต้องว่าเข้าใจเปล่าล่ะความดีนี่พาไปเองถ้ามันสร้างความดีมีแต่สร้างบาปตายได้แล้วนิมนต์พระมาหมดประเทศไทยมากุศลธรรมมาเอาแต่เขาต้มขนมไปกินแล้วนิมนต์หลวงตาบัวไปหลวงตาบัวก็จะเอานี่จะว่าอะไรพระทั้งเมืองไทยวะหลวงตาบัวก็เอาก็รู้อยู่นี่เขาต้มขนมมันเป็นของอะไรมันเป็นของไม่พึงปรารถนายังไงของดีทั้งนั้นมันรู้นี่นะถึงไม่รู้สวรรค์นิพพานมันก็รู้เขาต้มขนมเข้าใจไหมล่ะนี่ทางอาจารย์เอาให้สร้างกุศลธรรมะเข้าตัวเองเนี่ยสร้างเข้าไปแล้วมันจะรู้ในตัวเองนะธรรมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กสอนมีต่างๆให้ไปสวรรค์นิพพานนะไม่สร้างความดีแล้วไม่ดูตัวเองผู้จะก้าวเดินไปทั้งสู่ทั้งนรกสู่ทั้งสวรรค์นิพพานไปด้วยวิธีการใด
แนวเขียนทิศทางเดินพระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นแหละสวัสดิ์ค้าทำตัดไว้ชอบแล้วใช่แล้วคือทางนี้ชอบแล้วให้พากันดำเนินตามนี้เราก็กล้าไปตามนี้นี่แหละเกี่ยวกับเป็นกุศล กุศลความฉลาดดำเนินตามแนวทางพระพุทธเจ้าบุญก็ปรากฏขึ้นเพราะเป็นความถูกต้องดีงามสมหวังไปถึงจุดที่หมายคนเราย่อมสมหวังเป็นสุขนั่น พากันสร้างความดีอย่างนี้ เรื่องความชั่วเคยมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วก็เราก็ทราบไปแล้วมันไม่เคยทำผู้ใดให้มีความสุขความสบายมีแต่ความทุกข์ความทรมานขึ้นชื่อว่าความชั่วก็คือบาปบาปก็เป็นทางไปหาความทุกข์ความทุกข์นั่นแหละทุกข์นั่นเป็นผลของบาปสุขเป็นผลของบุญเป็นผลของกุศลคือความฉลาดบำเพ็ญให้เราตั้งใจพยายามบำเพ็ญวันหนึ่งวันหนึ่งให้ดัดแปลงตัวเองนะอย่าปล่อยเลยตามเลยนิจใจของเรามันมีอยู่อันหนึ่งที่เป็นเครื่องหนุนอยู่ภายในนั่นเราไม่เห็นเราไม่รู้ทำเป็นผู้บอกถึงจะรู้ถ้าเราสนใจฟังสนใจอ่านสนใจพินิจพิจารณาตามท่านสอนแล้วเราจะทราบตามที่ท่านสอนเพราะท่านสอนครูบาอาจารย์สอนก็ดีในธรรมท่านบอกไว้ก็ดีท่านบอกไว้ตามความมีความเป็นจริงเช่นสิ่งใดมันหนุนอยู่ในใจของเรานั่นท่านก็บอกและสิ่งนี้น่ะเป็นสิ่งที่จีบขวางลวงหลอกเราตลอดเวลาอยู่ภายในนี้ในศัพท์ธรรมะท่านว่าให้ชื่อว่ากิเลสตัวมืดตื้อตาสว่างก็ตามแต่ใจมันมืดตื้อจะว่าไงใจมันไม่สว่างนี่แหละตัวกิเลสตัวมืดตื้อนี่ดังที่ว่าต้นเสานั่นน่ะคนตาดีก็คือคนมีศีลมีธรรมมีญาณภายในจิตใจคนตาบอดก็คือว่าบอดทางภายในใจไม่ยอมเชื่ออะไรทั้งนั้นแล้วก็ไปโดนดีโดนดีแล้วนี่มันไม่ใช่โดนดีที่ภาษาเราโดนดีคือโดนดัดสันดานกันครับความจริงมันก็คือโดนชั่วนั่นแหละเพราะว่าโดนนั่นเดี๋ยวมันโดนดีนะมันคือเขาพูดแบบดัดสันดานกันภาคกันระมัดระวังพระพุทธเจ้าได้สอนไว้แน่ที่สุดแล้วไม่มีอะไรสงสัยหรอก เพียงการให้ทานรักษาศีลนี้เราก็อบอุ่นนะอบอุ่นมากนะไม่ใช่ธรรมดานะอบอุ่นก็ไปเรื่อยๆผู้มีศีลทานเป็นเพื่อนสองเพื่อนเป็นเพื่อนตายแล้วย่อมอบอุ่นตลอดไปเลยแม้ที่สุดชีวิตจะขาดแต่ก็ขาดไปด้วยความอบอุ่นเย็นใจไม่ต้องให้ใครไปตามส่งตามเสียละอันนี้เป็นนิสัยของโลกเมื่อตายก็ส่งเสียกันเป็นธรรมดาไปเผาศพเผาเมรุกันอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดนั่นเป็นเรื่องกิริยาของโลกส่วนเรื่องของเราจริงๆแล้วให้เป็นที่แน่ใจสำหรับเราด้วยความดีทั้งหลายแล้วแน่อยู่ในนั้นละตายคนเดียวก็ตายเถอะถ้ามีบุญคนมีบุญตายตายที่ไหนที่รับที่แจ้งที่ไหนตายเถอะถ้าลงมีความดีแล้วไปดีทั้งนั้นนะ ในครั้งพุทธกาลพระอรหันต์ทั้งหลายท่านตายท่านนิพพานน่ะไม่ค่อยได้ปรากฏเนาะบ้าลุมๆริมๆกันยุ่งกันวุ่นวายแย่งกระดูกกันเอ้ยแทะกระดูกยุ่งไปหมดอย่างที่เป็นอยู่สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีนะนี่ครูบาอาจารย์ตรงไหนตายแล้วเกิดเรื่องกันยุ่งกันไปหมดนี่ก็คือกิเลสนะไปยุ่งนะไม่ใช่ธรรมยุ่งถ้าธรรมไม่ยุ่งนะนี่เรื่องของกิเลสมันเข้าไปแทรกไปแทรกแล้วเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกี่ยวกับเรื่องศพเรื่องเมียของครูบาอาจารย์นี่มีมากมีน้อยขนาดไหนท่านทั้งหลายต้องทราบหูมีตามีเห็นกันอยู่นี่นี่มันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามันเป็นอย่างนั้นทางพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นอย่างพระอรหันต์ท่านตายจะตายให้ท่านก็ตายท่านสบายสบายท่านสบายอยู่ในนี้แล้วท่านไม่มีอะไรเป็นห่วงจิตของท่านเหนือขันหมดทุกขเวทนาก็ไม่ได้เหนือจิตท่านธาตุขันนี่จะเก็บขนาดไหนมันก็ไม่เหนือจิตที่บริสุทธิ์ท่านจิตที่บริสุทธิ์คือพ้นแล้วจากขันธ์พ้นแล้วจากสมมุติท่านอยู่เหนือนี้ตลอดเวลาอากาลิโกคือไม่ต้องบังคับจิตต้องผู้บริสุทธิ์แล้วถ้าขันธ์จะเป็นยังไงก็ทราบไปตามลำดับนาของมันเมื่อพอเยียวยาได้ก็เยียวยากันไปเมื่อสุดที่สายแล้วท่านก็ปล่อยแล้วปล่อยด้วยความสง่าผ่าเผยปล่อยด้วยความเป็นตัวของตัวนะไม่เป็นอิสระเป็นตัวของตัวโดยหลักธรรมชาติ นั่นพระอรหันต์นั่นตาย บางองค์ตายในป่านั้นในเขาส่วนมากมักตายอย่างนั้นพระอรหันต์นะตายอยู่ในป่านั่นในเขาลุงนั่นในถ้ำนั่นมักตายองค์เดียวองค์เดียวไปเงียบ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 ท่านตายอย่างสบายสบายไม่ต้องหาอะไรมายุ่งเนี่ยอย่างประวัติหลวงปู่มั่นท่านพูดท่านแสดงธรรมให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราก็ได้นำมาเขียนในประวัติของท่านว่าพระอรหันต์ตายมีอิริยาบถต่างๆกันในการตายบางองค์นอนนิพพานนิพพานเป็นศัพท์ของท่านผู้สิ้นกิเลสคำว่าตายเป็นศัพท์ของคนเราธรรมดาเราจะเรียกว่าตายก็ได้เพราะสลายขันธ์สลายนี่พระอรหันต์ท่านนิพพานบางองค์นั่งนิพพานนั่งภาวนานั่งภาวนาเหมือนกับว่าท่าน
ท่านวางลวดลายของท่านไว้ในวาระสุดท้ายพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เหมือนพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงวางลวดลายประกาศลวดลายให้โลกได้เห็นในวาระสุดท้ายด้วยการเข้าฌานเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแล้วก้าวขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสัญญาเวทายตนิโรธนี่แหละที่ว่าท่านเข้าฌานหรือท่านวางลวดลายศาสดาให้เต็มภูมิในวาระสุดท้ายที่จะจากโลกสมมุตินี้ไปโดยไม่ต้องกลับมาอีกแล้วนี่ผู้ไม่กลับจริงๆคืออย่างนี้เองไม่ต้องกลับมาเข้าที่นั่นเข้าที่นี่เกิดที่นั่นตายที่นี่อีกซ้ำๆสักกี่ครั้งกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็จำไม่ได้เหมือนอย่างพวกเราท่านๆนี่ไอ้พวกนี้มันพวกตาบอดจูงไปหมดวันหมดคืนไปของเก่านั่นแหละไปมีรู้กี่ครั้งกี่หนมันก็ไม่ทราบว่านี่เป็นของเก่าของใหม่เพราะเขาจูงคนตาบอดไปมันจะไปรู้อะไรเออจูงเข้าตลาดก็จูงเข้าไปสิจูงวันละพันครั้งมันก็ไม่รู้วันนี้คืออะไรจูงไปเถอะนี่ก็เหมือนกันเราตายไปด้วยการมืดบอดมันจะไปรู้เรื่องอะไรมาก็มาด้วยความมืดบอดเคยเกิดเป็นอะไรอะไรกี่ภพกี่ชาติมันก็ไม่รู้เพราะไปด้วยตายด้วยความตาบอดมาด้วยความตาบอดมามันจะเห็นอะไรก็เหมือนกับจูงคนตาบอดถ้าคนตาดีเป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าดูสิพอเล็งญาณดูอุเพนิวาสานุสติญาณเท่านั้นพุ่งทะลุไปหมดเคยเกิดกี่ภพกี่ชาติเกิดที่ไหนที่ไหนซอกแซกซอกจิกแซกเกิดได้หมดขนาดพระองค์ที่นี่เกิดความสลดสังเวชในพระองค์เองว่าโอ้โหจิตวิญญาณเรามันถึงขนาดนี้นี่เวลาได้เห็นร่องรอยเจ้าของคือตามไปตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยวันนั้นวันจะตรัสรู้ท่านพิจารณาบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามคือบรรลุคือรู้ภพชาติเจ้าของปุเพนิวาคือการเกิดมาแต่ก่อนเกิดเป็นอะไรๆต่ออะไรมั้งเล็งญาณปานี้โอ้โหไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่าจิตใจของเราแต่ละดวงดวงที่หาแต่เรื่องเกิดเรื่องตายแต่เรื่องเกิดเรื่องตายหาแต่เรื่องทุกข์เรื่องลำบากแล้วก็สุขกระสับกระส่ายกันไปนะเหมือนกินข้าวกับแกบกับลำผสมกันไปนั่นแหละแม้ที่สุดนรกก็ไปตกฟังสินรกก็ยังไปตกลุ่มไหนมันไม่มีเว้นว่าจิตตรงนี้จะไม่เคยได้ไปแต่มันลืมจะไปเมื่อเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนครั้งมันก็ลืมเสียลืมเสียจึงเหมือนกับว่าไม่ได้ไปเกิดเป็นอะไรๆที่สัตว์ทั้งหลายเขาเกิดเราอยากเข้าใจว่าเราไม่เคยเกิดเราเป็นนักเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะมาแข่งขันก็ได้ในเรื่องความเกิดความตายจำนวนของภพของชาติไม่มีสิ่งมาแข่งขันก็ได้ว่าใครมากใครน้อยต่างกันนี่แหละไปด้วยความมืดบอดมันเป็นอย่างนี้กี่ครั้งกี่หนมันก็จำไม่ได้จะว่าไงพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเล็งญาณดูความเป็นของท่านปุเพนิวาสานุจันทร์ระลึกได้หมดจึงเกิดความสลดสังเวชแล้วมองดูสัตว์อีกทีนึงพอมัชฌิมยามก็บรรลุจตุปาฏิยานคือเล็งดูสัตวโลกความเกิดความตายสัตวโลกเป็นยังไงและดูพระองค์แล้วดูสัตวโลกมันก็เหมือนกันอีกดวงจิตวิญญาณดวงใดที่มีว่างจากความเกิดตายไม่มีเลยมีแต่แบบเดียวกันหมุนกันไปหมุนกันมาพบนั้นพบนี้หมุนไปก็หลับตาหมุนไปหมุนมาหลับตาหมุนมาเกิดก็หลับตาเกิดหลับตาตายเพราะเราไม่มีความสว่างกระจ่างแจ้งภายในตัวของเราจึงไม่สามารถที่จะทราบร่องรอยของเราที่เป็นมาแล้วอย่างไรได้นะอันนี้ก็พอวาระที่3ก็ชมประมวลมาสิพอเกิดความสลดสังเวชเต็มพระทัยแล้วนี่เรื่องจิตวิญญาณเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ตลอดในเรื่องความเกิดความตายนี่นับไม่ได้แล้วถ้าจะพูดตามภาษาของเรานะนับไม่ได้แต่พระพุทธเจ้านับไม่เหมือนเรานับถ้าจะเทียบกับทุกวันนี้เรียกว่านับแบบคอมพิวเตอร์นั่นเป็นคอมพิวเตอร์นั่นน่ะคอมพิวเตอร์ของพระพุทธเจ้าคอมพิวเตอร์ของเรามันต่างกันเข้าใจไหมคอมพิวเตอร์ของเรามันอาจเป็นคอมพิวต้มก็ได้ฟังดิคอมพิวเตอร์ของเรามนุษย์มันผิดขึ้นมาเดี๋ยวมันกลายเป็นคอมพิวต้มก็ได้มันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าที่เป็นคอมพิวเตอร์โดยหลักธรรมชาติรู้เองนี่พระองค์รู้อย่างนี้จึงไม่เป็นพวกว่าเป็นตาบอดเล็งดูร่องรอยของพระองค์ที่มามากน้อยเป็นยังไงเนี่ยเกิดความสลดทั้งเม็ดและดูร่องรอยของสัตว์ทั้งหลายอีกจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงมันเป็นยังไงดูอีกเหมือนกันนี่แหละเพิ่มความสลดทั้งเม็ดให้แก่พระองค์แล้วทั้งที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นมาเพราะอะไรนี่ที่นี่นะจะลงไปต้นเหตุมันทำไมสัตว์วิญญาณดวงใดก็ไม่มีว่างจากความเกิดความตายมันอะไรบังคับบัญชาหรือพาเป็นสาเหตุให้มันเกิดให้ตายตลอดเวลานี่แล้วมันมีจิตวิญญาณดวงใดว่างเลยนี่เป็นเพราะอะไรจึงได้ค้นเข้ามาปัจจัยการปฏิจจสมุปบาทปัจจัยการอวิชชาปัจจัยสร้างขาราค้นเข้ามาค้นเข้ามาก็เหมือนเรา
จับเถาวัลย์น่ะไปเถาวัลย์มันเลื้อยไปไกลๆนู่นนะแล้วพอไปเจอปลายเถาวัลย์นั่นน่ะแล้วตามเข้ามาตามเข้ามาก็มาถึงต้นของมันและถอนพรวดขึ้นมาเลยแล้วมันจะไปไกลขนาดไหนมันก็ไปเถอะลงได้ถอนรากของมันพรวดขึ้นมานี่แล้วมันเป็นเสร็จอันนี้ก็เหมือนกันถอนวิชาพรวดขึ้นมาทีเดียวเท่านั้นกี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมาแล้วและจะเคยเป็นต่อไปข้างหน้าหาประมาณไม่ได้ก็ตามเป็นอันว่ายุติกันแล้วในจุดนี้จุดอวิชชาปัญญาสังขารานี่ดับหมดอวิชชายตเววายเสสวิลาคานิโรธาสังขารายโลโทดับหมดไปเอเมตตะเกวรสัตทุกขขันธะนิโรโทโหติบัดนี้ดับหมดแล้ววิชาไม่มีเหลือชาติก็ดับไปพร้อมๆกันนี่แหละตัวเชื่อของภพของชาตินั่นพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นรู้ไม่เหมือนเรารู้รู้แบบงูปลาปลานี่แหละที่ท่านทราบพวกเรามากี่ภพกี่ชาตินั่นก็เหมือนกับจูงคนตาบอดมาไปตลาดนั่นแหละเข้าไปไหนมันก็ไม่รู้นี่ก็เกิดมากี่ภพกี่ชาติก็หลับตามามันจะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ปฏิเสธกิเลสมันปฏิเสธจริงนะปิดตาก็เพราะกิเลสมันปิดตาอีกแล้วปฏิเสธว่าภพชาตินั่งข้างหน้าไม่มีตายแล้วศูนย์ก็กิเลสมันให้วิชาอีกเสร็จไปกับมันทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมล่ะนี่แหละเรามันพวกถูกต้มตลอดเวลาตาบอดก็ไม่เห็นนรกก็ว่านรกไม่มีเสียทั้งติดตาเจ้าของบอดไม่บอกว่าตาเจ้าของบอดสิเพราะว่านรกไม่มีตากูบอดสวยกูไม่เห็นก็ว่างั้นก็ความชั่วพอจะให้อภัยใช่ไหมล่ะอันนี้กูไม่เห็นกูไม่เห็นเห็นไงมันตาบอดนี่ว่าไงมันคนตาบอดโดนตกเข้าไปในต้นไม้แล้วหงายลงไปแล้วหอคุณวันนี้กูสมใจกูแล้วฟังสิวันนี้กูสมใจกูแล้วมันสมใจยังไงกูพยายามโดนมันมาตั้งวานนี้ไม้ตัวนี้ผมว่าหูหนวกกูตาบอดนั่นฟังที่มันอวดดีขนาดนั้นมันเห็นโทษเมื่อไหร่กูพร้อมวันนี้สมใจกูแล้วกูพยายามโดนมันมาตั้งแต่วานนี้เพิ่งเจอกันวันนี้ฟังสิก็ตาบอดมันพยายามตั้งวานนี้มันเพิ่งเจอวันนี้มันเจอมาทุกวันคนตาบอดเข้าใจไหมโดนอยู่เรื่อยงั้นมันไม่ได้ไปธรรมดาเหมือนเดิมมันไปแบบพยายามโดนอยู่ตลอดเพราะมันไม่เห็นอันนี้แหละเมื่อไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นก็ของชั่วหน้าให้อภัยอันนี้ไม่เห็นก็ยังบอกว่าไม่มีอีกด้วยลบอีกเกิดมากี่ภพกี่ชาติตกแล้วเมื่อกี้มากี่ครั้งกี่หนกี่หมื่นกี่แสนล้านครั้งนะก็มันก็ไม่เห็นกบล่องรอยตัวมาหมดสุดท้ายมันก็ยัดเข้าไปอีกว่าตายแล้วศูนย์นี่ยิ่งทำกรรมได้หนักคนเราถ้าลงว่าตายแล้วศูนย์แล้วหมดหวังจะทำอะไรก็ทำเสียในชีวิตนี้เมื่อตายแล้วมันก็หมดหวังเพราะไม่มีอะไรที่จะสืบต่อกันไปแล้วนั่นแหละกิเลสมันหมุนให้เข้าทำความชั่วเพราะส่วนมากมันอยากจะทำทางต่ำเท่านั้นมนุษย์เราใครจะทำความนั่นทำตามชอบใจตามชอบใจคือการทำความชั่วนั่นแหละเป็นความชอบใจของกิเลสเพราะกิเลสหมุนไปเป็นไปดันให้เป็นนี่ถ้าเมื่อคันเวลาตายลงไปแล้วมันไม่สูญละสิก็มันโกหกเฉยๆพูดเวลาความกองทุกข์ทั้งหลายก็คือผู้สร้างบาปที่ว่าสำคัญมาตายแล้วสูญนั่นเองสร้างตามความชอบใจของตัวเองแล้วมันไม่สูญถ้ามันสูญแล้วสัตว์โลกทั้งหลายจะมาเกิดได้ยังไงเหล่านี้มันสูญมันมาจากสูญได้หรือมันมาจากความมีอยู่มันจะมาเกิดได้นี่ของศูนย์เนี่ยเอาอะไรมาเกิดนั่นนี่มันเห็นกันอยู่นี่เห็นไหมให้มันคิดหลอกอะไรนั่นหนากิเลสเอามันชัดอย่างนั้นแท้เวลาเราเปิดมันนู่นน่ะเราถึงจะรู้นี่แหละตอนที่กิเลสนี่เราพูดถึงเรื่องเพลงกิเลสมันหลอกสัตว์โลกไว้ก่อนหลอกทั้งเขาทั้งเราหลอกด้วยกันได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยสำคัญที่ว่าตายแล้วศูนย์นี่นะตัวนี้สำคัญมากนะให้ระวังดีนะตัวนี้เอาให้จมมิดเลยนี่เป็นประโยคสำคัญอันหนึ่งทีนี้การที่จะมารู้สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสอนแบบไหนให้รู้พระพุทธเจ้ารู้แบบไหนนำแบบพุทธเจ้ามาปฏิบัติต่อตัวเองมีปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากทีเดียวบุคคลส่วนทั้งหลายเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลรวมลงไปทำนบใหญ่คือจิตตภาวนาการให้ทานมากน้อยเท่าไรก็ตามกี่กับกี่กันก็ตามการรักษาศีลกี่กับกี่กันก็ตามนี่คือความดีทั้งหลายเท่ากับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลรวมกันลงคือกุศลของเราที่สร้างมาแล้วไหลรวมลงสู่มหากุศลอันยิ่งใหญ่คือจิตตภาวนาซึ่งเปรียบเหมือนกันกับธรรมนบใหญ่ทีเดียวเป็นที่รวมของน้ำทั้งหลายอันนี้ก็ภาวนาจิตภาวนาจิตตภาวนานี่คือเป็นธรรมนบใหญ่สำหรับเป็นที่รวมของกุศลทั้งหลายลงไปจุดนั้นทอดกุศลรวมตัวกันแล้วที่นี่มันก็แสดงพลังที่นี่นะแสดงพลังสิ่งที่ไม่เคยรู้มันจะเปิดออกก็เหมือนอย่างเมฆที่มันปิดพระอาทิตย์นี่เมื่อมันถูกสิ่งบังคับหรือถูกสิ่งกระจายเมฆมันจะกระจายตัวไปเลยแล้วจะมองทะลุไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้เพราะมันสิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วเนี่ยไม่เคยรู้แต่เป็นแต่เพียงว่าเราตาบอดใจบอดเฉยมันมีอยู่ที่นี่พอมันเปิดตัวออกมานี้มันก็เห็นนะที่นี่อะไรก็เห็นไปหมดก็เหมือนพระพุทธเจ้าท่านเห็นแหละแต่เห็นตามภูมิของใครของเรา
นะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่เห็นไม่รู้รู้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเข้าไปทะลุเข้าไปจนกระทั่งผลจุดท้ายก็ทะลุเหมือนพระพุทธเจ้าอวิชชาปัญญาตั้งคารามันเป็นมาจากอะไรมันก็ลงในจุดเดียวกันนั่นพังรากแก้วนั้นออกทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องถามหาพระเจ้าว่าท่านบริสุทธิ์ด้วยวิธีใดด้วยเหตุผลกลไกอะไรความบริสุทธิ์ท่านเป็นเช่นไรดูความบริสุทธิ์เจ้าของก็พอแล้วอันเดียวกันนะเหมือนกันเนี่ยไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยนี่แหละว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นอย่างนี้เห็นความจริงอย่างเดียวกันจำเป็นอะไรจะต้องไปหาดูเรือนร่างพระเจ้าเรือนร่างนี่เรือนร่างร่างธาตุขันองค์พุทธะแท้คือใจที่บริสุทธิ์นั่นอันนั้นใจที่บริสุทธิ์เหมือนกันหมดตั้งแต่พระตะตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีอะไรยิ่งหย่อนต่างกันเลยนี่จึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเริ่มเห็นไปตั้งแต่การปฏิบัติธรรมอย่างเราทำบุญให้ทานเนี่ยก็เริ่มตามร่องรอยพระเจ้าไปเรื่อยเรื่อยเห็นพระเจ้าไปเรื่อยเห็นนิดเห็นหน่อยเห็นมากไปมากจนกระทั่งเห็นเต็มองค์คือจิตบริสุทธิ์เต็มที่ก็เห็นเต็มองค์หายสงสัยในพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยพากันสร้างนะอุตส่าห์พยายามที่กล่าวมาวันนี้ก็จะไม่ทราบว่าย่อหรือไม่ย่อละเกือบตายผู้กล่าวทำดีเราไปจุดอย่างที่ว่านะไม่ได้พาคนไปล่มจมนะความดีที่เราสร้างทั้งหลายนี่มีแต่จะพาให้สมมรรคสมหมายสมความมากปรารถนาเป็นอย่างนี้แหละสร้างลงไปบุญอยู่ในใจคนใจบุญไปไหนเย็นนะคนมีบุญเย็นคนมีทานไปไหนก็เย็นคล้ายๆก็อยากครอบครองทานอย่างโลกนี้ก็มองเห็นกันชัดใครมีจิตใจกว้างขวางมีความเมตตาสงสารไปที่ไหนมีตั้งแต่จะให้เนี่ยผิดกันกับคนมีแต่จะเอานะเข้าใจไหมคนหนึ่งมีแต่จะเอาท่าเดียวมีแต่จะเอาท่าเดียวมีแต่ตับเขาตับเราไม่มีกินไม่อิ่มนี่คนนี้คนเห็นแก่ตัวคนโลภมากคนอย่างนี้ไม่มีใครอยากจะโค้งค่าสมาคมหรอกแต่คนที่มีความเมตตาสงสารมีน้อยให้น้อยมีมากให้น่าเฉลี่ยเผื่อแผ่กันไปเนี่ยคนนี้ไปไหนไปเถอะไม่ว่าคนมีคนจนเย็นไปทั้งนั้นแหละการจำมันนะเอาละพอเหนื่อยแล้วนี่ยายพรนะเป็นไงเข้าใจไหมล่ะเข้าใจจ้ะเนี่ยจะไม่เข้าใจยังไงมันอยู่ใกล้กันชัดกันเนี่ยไม่ให้ตาบอดเหมือนอย่างวันนี้เราจะไปเก้าวัดเนาะทุ่มเย็นไปถึงเก้าวัดเดียวเนี่ยนะมันนี่ก็ทุ่มเย็นอย่างนี้เอามาให้แล้วเราจะทำไมจะมาเย็นเราจะได้ใช้สิ่งเอามาให้นี่เข้าใจไหมนี่เราก็เย็นพระก็เย็นเราก็เย็นไปวัดไหนท่านก็เย็นท่านก็ได้เราก็ได้ใช่ไหมท่านได้ของเราได้บุญเนี่ยเนี่ยอาสินติโอ้ยังไงเรามาลืมเลยดิเกือบจะหายพ่อนเกือบจะเพ้นแล้วนะนี่นะถ้าจะยังไงล่ะนี่กำลังเสียหายพ่อนเกือบจะเพ้นแล้วนะลืมมันเมื่อไหร่ท่านเนาะโอ้เมื่อไหร่ก็มีแต่วันย่อมจะลืมแล้วห้ามอะไรเนาะอ้าวอ้าวท่านนาพุทธกาพระอาลังสวัสดิ์ครับตัววันมานี่เทศไม่ลงธรรมะเลยนะเทศทั้งวันไม่ทราบมาจากทางไหนทางไหนตั้งแต่วันซื้อนั่นมานะวันซื้อมาทั้งวันเมื่อวานนี่ก็ทั้งวันแล้ววันนี้ก็น่าจะเพราะมันเป็นวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้และบวกกับวันพระด้วยยิ่งน่าจะนะเหนื่อยแล้วบางทีจนจะหายใจไม่ออกนะมันไม่มีลมตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วทางนู้นมาเดี๋ยวทางนี้มาบางทีเราก็พูดอะไรทีเล่นทีจริงบ้างลองอย่างเสียงดูเขาจะออกแง่ไหนตาไหนลองดูมันมูเจ้ามากยังกระดกเดียวแถวเดียวต้มตาขึ้นเล็กว่ะเขาก็ต้มตา
ท่านมุจจามาอย่างก็เราเด็ดเลยมาเขาเราเด็ดเลยหลวงตาบ้านมุจจาบุมีบ่มีแต่หลวงตาผู้เดียวดีบ่ได้อย่างมากๆเขาเด็ดแท้ๆโอ้ยมาส้มบารมีคนกำลังจะตายติคนมีบารมีแม่ก็มันโมโหเนี่ยคนกำลังจะตายเลยบอกคนมีบารมีแม่ก็เนี่ยเอาหัวอย่างนี้แหละเขาก็ว่าตอบดีนี่พวกนี้ทางเพื่อวานอนประมาณแล้วทดลองดูก็จะวางไหนหรือเปล่าทำทาเนี่ยคือคุณไม่ได้ล้มตาเนี่ยก็ทำทาตื่นยิ้มสิว่าเด้ห่างแต่บอกเข้าบ่โมโหแล้วเขาทำทาโมโหเขาก็เทศเป็นนี่วะยังเห็นว่าเป็นตั้งแต่โลกเขายังโมโหเป็นเขายังโมโหเป็นนั่นบอกเขาแต่งอะไรตัวตั้งแต่เขาเล่นลักยี่เกล้าควานมันเอาตัวจริงยังมาหลอกมันเอาตัวหลอกมาหลอกเขายังเสือมันกระโดดเด่นด้วยว้าเอาละนี่น้าโมน้อยเนาะมันจะลืมด้วยนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบุตรทางสรณองกัจฉามิบุตรทางสรณองกัจฉามิธัมมังสรณองกัจฉามิธัมมังสรณองกัจฉามิสังฆังสรณองกัจฉามิสังฆังสรณองกัจฉามิทุติยัมปิบุตรทางสรณองกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณองกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิบุตถังสรณังกัจฉามิตติยัมปิบุตถังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิทินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอุปรักษาจินห้าองค์ที่สามไม่ว่ากาเมทุกๆครั้งไปอับรามจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามินี่ศีล5ตัวเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามินัจจีตวาดิตวิสุขดัชนะมาลากันธวิเลปนะธารณมันดนะวิภูสะนัทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิณัจจีตวาดิตวิสุขดัชนะมาลากันธวิเลปนะธารณมันดนะวิภูสะนัทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอุจจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอุจจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมมานิอัฏฐาสิกขาปดานิอัจเฉกังรัตตินิวังกุโพธะวะเสนะสาธุกังรักขีตบานิ
สีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปดาสีเลนะนิบุติยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยนี่ใจพ่อนนะใจพ่อนยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติอารโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอะไรฮะเนี่ยพอดีเห็นอ้วนมันยี่ยี่กินมาหนิผมไม่เห็นมันไปไหนดีนั่งไหนบกอ้วนหัวตูมน่ะหืออันนี้ธรรมชาติเป็นมาดูใจนานอยู่หรือครับเนี่ยนานครับเราสนุกคนสนุกนะคนสนุกครับท่านท่านอาจารย์กับผมได้คณะขอกราบลาท่านอาจารย์เลยเออๆๆสวัสดีนะครับครับขอกราบลาขอกราบลาเออไปสวัสดีนะขอบคุณมากขอบคุณแรงนะท่านโอ้โหเหนื่อยยากพุทโธธัมโมสังโฆไม่ยังบุญไม่ได้ที่ไหนบ้างนะเด็กที่มาเป็นยากงานก็ทำจะต้องมาเป็นเรื่องขนาดนั้นแต่ว่าท่านได้รายละเอียดทุกคนเมื่อเป็นท่านไปเมื่อเวลาเนี่ยจะพูดในกระบอกครับเขาช่วยกันทับมาทำนี่ฝากมาจับตอนหนาผู้ได้บัตรที่เสือได้ยินเสียงชันขึ้นบอกเขาจะช่วยกันทับไปเลยตอนนี้มาทับตอนหนาผู้ได้บัตรโอ้เก่งจังวะแล้วไปรถอะไรล่ะรถทัวร์ทุกวันยังไปเวลาไหนก็สะดวกเพราะรถมันไปทุกเวลารถทัวร์รถอะไรก็ทุกเวลา3วันนี่เมื่อวันศุกร์เมื่อวานเนี่ยทั้งวันจริงอ่ะแทบไม่ได้ขาดเลยแล้ววันนี้ก็จริงน่ารวมกันเพราะวันนี้เป็นชนาทิพย์1วันนี้เวลาเที่ยวเที่ยวก้นแน่นดีอ่ะโอ้ยล้นจนเป็นไรบอกชาวบ้านล้มไอ้แขกก้นไปขึ้นมากดูพวกเราเป็นเจ้าของของล้มอันนี้ก็ทำเพิ่มเซ็ตหรือคนจะเซ็ตดีหรือไม่ดีก็ยังทำต่างหน้าเป็นผู้ควบคุมอันนี้
ไรเครื่องเครื่องกระจายแล้วไม่โค้นนี่อย่างนี้นะนั่นที่แรกท่านที่แรกบริวารมากมายอย่างนี้เพิ่งรอดไม่ออกไม่กลัวฝากยามาถวายของตาตักมาแต่มันจะก้นของข้ามันจะก้นมันจะก้นเนี่ยยุ่งยากวันนี้จะทำไมยุ่งยากเนี่ยคนมากยิ่งเว้นเมื่อแรกเออครับไถล่ะมายิ่งอยู่บนนั้นเหรอมามือใดมามือใดมันไม่ทราบว่าไถเข่าไถว่าไถก็จะไม่เคยตั้งชื่อเองนะบ้านใครพระเจ้าไม่ทราบน้องเจ้าทราบร้อนมันเห็นมาจะมาทางไหนมาเห็นเลยว่ามาเมื่อเช้านี่หลวงพ่อพุ่งจ้าบอกให้ดูจ้าเลยว่าเขาวัดเขาเป็นวัดเดินเก่าไปแห้งอะไรวะเนี่ยเขาก็บอกว่าเดินเดินเนาะวัดเขาเป็นเดินเก่าไปแห้งอะไรวะแล้วพุ่งจ้าก็เก่าก็เข่าบอกเขาว่าเดินเดินเว้ยมันเป็นตั้งนี้ดิบยิ่งเสียยิ่งเสียถ้าจะกำหนดก็ต้องทันแล้วไม่เจ้าก็ไถเข่าไปวะมือก้อนมันพวกข้างฟองกับข้างผสมนะข้างใดเดินมานี่เป็นไก่ไก่ที่มือก้อนอ่ะข้างผสมมันไม่ใช่ไหนนั่นใกล้ๆมันเหมือนว่าสมมติข้าวข้อนมันนี่ที่นี่เวลามาแล้วข้าวมันก็เห็นใจเข้าด้วยข้าวพบกับพบเจ้าพ่อได้พบเขาเลือกกับเขาใส่ทับนะพอมันเห็นข้าวมันเห็นแต่ได้ว่าเรารับใส่เป็นไหนไหนมดหนึ่งแล้วมือตายเป็นขโมยไปผบุญเนาะมันจะได้บอกเป็นข้าวต้นข้าวนะมันเจอกับไปเริ่มมันใกล้ไม่เห็นกันมันดอกเรื่องมันอ่ะต้นลายยุ่งเหมือนร้อยรถเมื่อวานร้อยสองเมื่อวานหนึ่งขับวันขับเออแล้วนี่นับรถตั้งนักนั่งไหนเด็กเชียงร้อยสองอันมือขับวันสามร้อยแปดเอาตามทำจุดโทษทำโม่เออทำโม่ไหมกับอีดิวโซ่ฮันเด็กต้องล้างออกทุกวันต้องนำมือหลายถึงนอกนี่ไหนต้องไปรู้เชี่ยวรู้กันนี่จนไปทำที่สวนแสงถ้ำผมเข้าจนหาคนจอดไม่ได้รถนั่นแล้วนี่นั่งนั่งเรือนี่นั่งอยู่นี่ไปกระทั่งวันที่2ผ่านไปแล้วคนนี้เนี่ยก็คิดจะมากมากจะมีอยู่ที่เนี่ยมาหลังจากว่าคืนนั้นมีเกี่ยวว่าที่2วันเฉลิมมาซ่อนน่ะที่2นั่นคือมีอยู่ทางวันที่10เนี่ยมีอยู่หลัง2วันนี้เมื่อวันที่2ผ่านไปแล้วมันค่อยบางไปแล้วเข้าใจมั้ยล่ะวันเทศน์ฮะฮะพูดเทศน์ไปหลายได้ไม่เทศน์ตั้งใจเทศน์หลายก็เมื่อไหร่บ่ค่อยเมื่อหลายก็เทศน์ไปหลายได้เมื่อไหร่เมื่อหลายก็เทศน์หลายเอ้ยคนหลายได้นั่งฟังอยู่ที่อยู่ใครมาใหม่นะมันมีบ่ถึงมันออกจากนี้บ้างตั้งใจฟังเอาครูนะคะมันทันสิว่านั่นก็ดีอยู่นึงเนาะก็เกิดประโยชน์นึงนะนี่ให้เราเกิดประโยชน์นึงอยู่
ชอบไปไปไปยังไปนี่ก็ท่านปัญญาละคนท่านปัญญาพระท่านติดพระพลังการติดตามเห็นเออเป็นรับพวกบริษัทเนาะใช่บริษัทเขามากเป็นเพื่อนของเขาเครื่องมือใหม่ต่างคนเกี่ยวคนตั้งเพราะผลประกอบเป็นตลาดท่านนี่เป็นมิสวาปรมาลูกตัวนี่ท่องแข่งบอกท่องแข่งมิสวาปรมาลูกใช่ค่ะเท่าที่ใครจะเป็นเขาต้องถึงขันปรมาลูกเลยเป็นเดือนแล้วเนาะแม่นะคะมิสวาการไฟเส้นไฟฟ้าเป็นปรมาณูซะด้วยมากกว่าพวกบริษัทเขามากกว่านี้ก็เอาเครื่องอย่างมาหายขาดเพื่อนอะไรก็บอกเขาเขาเอามาหายเพื่อนจะได้เป็นลูกมือเพื่อนเราเอาแค่มันเพื่อนเฮ็ดดิ้นที่เขาเห็นน้ำมันอะไรเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าเขาเห็นน้ำมันอะไรเขาก็ยอมรับตลาดห่าวเขาเห็นน้ำมันอะไรเขาวางผมคุณเป็นปรมาณูท่านปัญญาว่าโทษแล้วเนี่ยถ้าช่างจริงนะเพิ่นเป็นวิศวปรมาณูได้ไหมพวกทางโคราชไม่เห็นมันเห็นน้ำมันอะไรที่เห็นคือถ่ายเรียกว่าเป็นดูมือเพิ่นก็เพิ่นตั้งนั่นตั้งนี่ก็เป็นดูมือเพิ่นให้ว่าได้เพิ่นว่าเขาก็ย่อมสารภาพเขาบอกให้ว่าได้ขั้นที่อธิบายตั้งที่เขาก็บอกเข้าใจในเรื่องอธิบายเพราะเขาไปเรียนหลักวิชานั่นไม่อีกแล้วลำบากเพิ่นคือถ่ายพระเถากระโตนท่านภาษาเฮานะคือถ่ายพระเถากระโตลูกเขยกระโตเขาก็เพียงเป็นมือที่จะไปใส่เขาอันนี้ขาดเสื้อนั่นนี่ขาดอันนี้เลยเอาอันนั้นมาแล้วก็เขาซอยทำอันนั้นเขาทำได้ตัวนั้นหลังไงคนไงเป็นไงมันเพิ่นเห็ดเอื่นมากเด็กชาเด็กชาเด็กเมื่อเมื่อแล้วที่คุณเอาเครื่องตั้งตั้งเหมือนกับอย่างคุณเอาไปตั้งคุณดูคุณตีคนได้ก็เสาขึ้นไปว่างเลยสิแค่นั้นก็เอาเครื่องจับเครื่องนั่นมาพูดชาติลงมาสนิทแล้วก็ลงไปพูดตีคนแบตเตอรี่คุณชาติที่คุณเอาพูดตีคนก็ดีนะเราลองเอาคนอยู่ที่ไหนปัญญาเขาลังห้าเกี่ยวห้าลองเหมือนกันดิลองกูเลยเถอะคอมพิวเตอร์เลยนะวันนี้นะคอมพิวเตอร์คอมพิวต้มเขาบอกด้วยร้านด้วยผมจำปัญญามือไม่เห็นเป็นเพชรดำมีดเพิ่นเพชรดำมีดนะเพิ่นมาเขียนแปนเขียนแปนน้อยดำมีดน้อยด้วยเขียนแปนอะไรล่ะแปนแปนอะไรล่ะแปนดำมีดเมื่อดำมีดจะทำแปนเร็วอ่ะเมืองไทยก็ไม่จำเป็นต้องเราคุยหน่อยหรอกเมืองไทยก็ไม่จำเป็นก็ต้องทำแปนอะไรนี่นะโอ้ถ้าไม่ทำมันไม่เหมาะไม่ดีเท่าไหร่เพราะเวลาฉันหันมาเห็นทำแปนซะก่อนระหว่างแล้วจะมันมองเห็นมันกระบาดกลัวทำแปนเสร็จระหว่างนี้โอ้อย่างนั้นไม่จำเป็นต้องทำนั่นแหละก็กลัวตายมันไม่ทำแปนมันกลัวตายเลยแต่ก็ยิ่งนะโอ้ยอย่างนี้นะเรื่องกินเรื่องฉันเรื่องกินข้าวนี่ไม่จำเป็นต้องทำแปลงนั่นน้ำกลัวตายมึงกลัวหันหมดจากเลยกลัวตายไม่ทำการก็เป็นเดียดมั้งเราดัดอะไรมากลัวทำแปลงเขาบอกว่าฉันหันนี่ไม่เห็นทำแปลงแล้วก็หนังก็เห็นตะบาดโตระหว่างนี้โอ้ยเรื่องฉันหันไม่จำเป็นทำแปลงเรื่องกลัวตายก็ไม่เห็นตั้งทำเป็ดทำเหมือนแล้วคนมาตะเฮียงคนนี้เปลี่ยนหมดเลยต้องทำเปลี่ยนก่อนเลยมันตั้งแน่นอนเลยคนว่าถ้าดูนี่ป้าแน่นอนถ้าน่าทำหรือความขาดความอย่างคนนี้เปลี่ยนมันลำบากเลยพลังเนี่ยหลังแม่ก็เปิดดูนี่เล่าย่างเสียงอยู่ไงมันจะออกกล้องไหนเลยใจตึงตึงออกดีหรือเปล่าออกดีแฟนยาคนยาคนเตยเนาะคนเตยไม่ปัญญาเตยแล้วก็เป็นละครตั้งแต่เดือนนะอุปชาปัญญาวัดโทตะก้อนคนกับปัญญาวัดโทมากถึงเจ้าพุ่นก็เป็นคนฐานิกายที่ผมว่ายาตีไม่ก็เลยเอาฐานยาตองควรเพราะว่าเห็นมันเพราะว่าเห็นมันสรุปนี่คือเนาะมาตัดหน้าก็วัดวัดสานังแค่สีจะเลื่อนเยอะเราไปแค่ก็ตามไม่ได้เนอะเป็นคนแค่ก็ตามไม่ได้เออเราท่านดูวัดคุณโตท่านดูวัดวัดสานังวัดสานังแต่ว่าบวชมันมุ่งเจ้าคุณบวชแต่เข้าใจว่าเป็นบวชบวชรู้วัดวัดทำยาบอกนี่เขาไม่ได้ถามเพิ่นว่าบวชหรือตะก้อนนะ
ผมเคยไปฟังเทศพระอื่นแล้วว่าเห็นเป็นหัวโยมอ๋อแต่ผมอยู่ม.8แต่ทีนี้คนอะไรจากจากแต่มันมีก็เลยมันมีก็ปี06มีสี่ปีก็มีแล้วไปอยู่วัดอยู่วัดต่างน้ำด้วยมันสองปีว่าแล้วก็ไปดุ้งไปอยู่วังที่อยู่สองปีอยู่วังนั่นนะมีคนทิพย์จากบนมดดำนั่นก็เป็นก็เป็นมากพวกนั้นเลยแต่ทบก็พุ่นเนี่ยหัวหน้ากรมทรัพยากรเท่านี้เนี่ยคุณสงบแก้วไปพูดเนี่ยเป็นมือถือจังหวัดเนี่ยมือถือเงาเพิ่นไปอังกฤษแล้วไม่พบกันก็พระองค์นี้แหละธรรมญาติช่างอังกฤษเนี่ยจะร่วมถือกันไปแล้วไปเพราะท่านนี่จะเป็นมาทำมาด้วยคุณสงบเนี่ยรู้สึกกรรมฐานวันไปได้คุยกันเนี่ยถูกใจกันแล้วท่านท่านอย่างมาวัดท่านอย่างมาทั้งอุดรโอ้ทั้งเมืองไทยเล่าเราก็ไม่ทราบทำนายไหนที่ปฏิบัติที่จะเป็นที่อะไรตายที่ตายใจได้ผมไปอันแต่วันใดมันเกิดท่านดีวันนี้วันดีอันนั้นดีอันนั้นโหดีนี่เออจังไหนสันมีธรรมะด้วยว่าเองทั้งคุณสมบูรณ์เล่นเนี่ยมันมีขนาดหนาเรื่องมันนะเออแม่มาป้ามันตายเนี่ยเนี่ยมาทั้งนั้นที่ว่าในกบฏใจเราพ่อใจอย่างมากมากยิ่งเลยบ้างมากคุณสมบูรณ์มากมอบกับเล่าของเราบ้างเลยมันก็เลยเข้ากันได้กับทีทั้งนั้นเราอะท่านไปอยู่ทั้งเมืองไทยแล้วท่านดีวันนี้บ่ดีวันนั้นดีวันนั้นบ่ดีวันนี้แต่มันบ่สมบูรณ์เนี่ยอันนี้กลับมาเฮาเฮาจักสมบูรณ์สมบูรณ์เฮามาเฮาเฮาบ่เฮายังบ่เคยรับพลังของเราก่อนเอานะเอากระบาดนั่นท่านไปไหนบ้างเออราชกรท่านนี่มาขอถึง5หนแล้วนะมาขอเราก็บอกให้ราชกรน่ะถึง5หนหนที่6นี่บาดนี่โอ้คิดพลาดแล้วสู่คนไปด้วยเป็นตลาดตัวเล่าถ้าหนที่6นี่เอาท่านครับไอ้นั่นได้กับขอผักโซข้าวกันท่านว่าครับอยู่ในสำนักขอผักโซข้าวสนุกขอผักโซข้าวจริงเลยมาขอน้องโซข้าวจนปานนี้มี4ปีบ่รู้เนี่ยแล้วแค่เพิ่นบ่มีพ่อว่าเอากันไปที่ได้คนนี่ว่าเอากันตอนที่เพิ่นว่าบุญอันนั้นบ่คันดีบ่หั่นบ่ดีบ่นี่ดีบ่นี่บ่ดีบ่หั่นมาฮอดเฮานี่ถ้าเราปรับราคาหงใบก็ท่านรับดีมันก็สิพอดีกันแล้วก็มันบ่แม่นว่าบ่ถ้ารับรับรับตัวข้าวจนปานทางปานนี้เฮาโง่อีกระบาดนี่ล่ะนี่ที่ดีเด้อนี่ก็06วันที่6จําได้วันที่6กุมภาพันธ์06น่ะตามนี้ล่ะจนปานนี้มาอยู่ปี2ปีข้างหน้าบ่ยังเออนี่มาอยู่ปี2ปีแรกเพิ่นก็เที่ยวไปพุ่นเที่ยวสิหลายแห่งอยู่ตอนนั้นมาแล้วก็ไผใช้เลยจนกระทั่งทั้งใดๆเนาะอะไรถามเป็นยังไงล่ะแต่ก่อนก็ออกมายืนที่ไหนทั้งนั้นไปนู่นไปนี่เลยบัดเดี๋ยวน้องบ่เห็นไปไหนล่ะมันเป็นยังไงทําไมไปวะไปไหนก็ไม่เหมือนมาตาวันตะเวลาพูดคุยอย่างนั้นเลยไม่เหมือนป่าสันเลยไม่จําเป็นต้องไปเฮ้ยยืนก่อนงั้นนั่งไผล่ะครับขออนุญาตครับว่ามันวันเช้าหน้านี้ท่านการดาวจะมาถามที่นี่ด้วยครับเช้าหน้าวันที่เท่าไรวันที่15เนอะคือผมผ่านมาประมาณ3เดือนครับถามได้อยู่ตรงนั้นเข้ามาได้ด้วยผมมาใช้ถามหนึ่งว่าสามารถพูดหรอท่านว่าอย่างนั้นท่านจะมาจะมาบัดใดเนี่ยมีกี่มาด้วยกันเนี่ย